สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะชั่วโมงนี้ Exclusive Jewelry แน่นอนค่ะอยู่กับแคสเบลวันดรีนนะคะและชั่วโมงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าสิ่งที่นำมาฝากกันคุ้มค่าน่าสะสมและสวยงามมากๆนะคะจะมีอะไรมาฝากบ้างนั้นชมภาพตัวอย่างก่อนเลยค่ะไอเทมแรกนี้นะคะรหัส190056ค่ะเป็นแหวนทอง 10K ประดับด้วยรูเบลไลท์นะคะแล้วก็เซอร์คอนราคาเพียง 23,500 จาก 30,000 บาทค่ะโอ้ยขายดีมากๆวงนี้ยังไงฝากด้วยนะคะรูเบลไลท์1กะรัตค่ะแล้วก็ไอเทม109057นะคะต่างหูเงิน925ชุบทอง 10K ค่ะออกแบบเป็นหยดน้ำประดับด้วยทับทิมจากพม่านะคะราคาเพียง 22,000 จาก 28,300 บาทค่ะอีกชิ้นหนึ่งเข้าเซตกันนะคะหลายท่านก็จะสั่งซื้อกันเป็นเซตถือว่าเราใส่ออกงานได้เก็บสะสมก็ยิ่งดีเลยค่ะรหัส109058ราคาเพียง 19,000 จาก 24,900 บาทค่ะแล้วก็วงนี้นะคะใครที่ชื่นชอบพลอยไพลินค่ะเรามีซัพไฟสวยๆมาฝากกันนะคะจากกาญจนบุรีค่ะแล้วก็วงนี้เป็นแหวนทอง 10K รวมถึงเรามีเซอร์คอนด้วยรหัส109064ค่ะราคาพิเศษช่วงนี้นะคะ 29,000 จาก 37,200 บาทค่ะแหวนทอง 10K ประดับด้วยซัพไฟสีชมพูนะคะแล้วก็เซอร์คอนใครที่ชื่นชอบพลอยสีชมพูแนะนำวงนี้ห้ามพลาดเลยรหัส109062ราคาก็น่ารักนะคะ 12,000 จาก 15,500 บาทค่ะแล้วก็วงนี้ความสนุกสนานนะคะเรารวมอยู่ในแหวนวงนี้ให้มานะคะก็น่ารักมากๆทั้งโทนสีทั้งพลอยที่จะได้รับไปถือว่าหลากหลายแล้วก็เป็นแบบมัลติคัลเลอร์มีเอ็กซ์โซติกสโตนด้วยนะคะรหัส109063ราคาพิเศษช่วงนี้ 9,200 จาก 12,000 บาทค่ะและอีกหนึ่งวงนะคะวงนี้เป็นแหวนทอง 10K ประดับด้วยทับทิมและเซอร์คอนใครที่อยากได้ทับทิมเม็ดใหญ่เม็ดเป้งแนะนำไอเทมนี้รหัส109059ราคาเพียง 19,800 จาก 26,000 บาทค่ะแล้วก็เข้าเซตกันเป็นต่างหูนะคะตัวเรือนเป็นทอง 10K ทั้งทับทิมและเซอร์คอนน่ารักโดดเด่นนะคะรหัส109060ค่ะราคาพิเศษช่วงนี้ 19,500 จาก 26,000 บาทค่ะแล้วก็อีกหนึ่งวงนะคะวงนี้มาในสไตล์ที่น่ารักน่ารักสดใสนะคะเป็นทรงพุ่มรหัส109061ราคาเพียง 9,200 จาก 12,000 บาทค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมคะเราอยู่กับ Exclusive Jewelry นะคะต้องเรียนบอกเลยว่ารอบนี้มาเอาใจกันเนี่ยถือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยจากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้ววันนี้ที่เราออนแอร์รายการสดเนี่ยถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคอลเลกชันนี้จากคุณเจเน็ตเพราะว่าเราจะปิดรับออเดอร์กันแล้วใครสนใจภายในวันนี้นะคะก่อนเที่ยงคืนเนี่ยเราต้องรีบสั่งกันแล้วนะคะเราเนี่ยอยู่กับ Exclusive Jewelry นอกจากแคสเบลนะคะเราต้องอยู่กับคุณผู้หญิงท่านนี้ขอต้อนรับมาดามเจเน็ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเบลสวัสดีคุณเจเน็ตด้วยเมื่อวานเราก็เจอกันเมื่อวานนี้ถือว่าต้องขอบพระคุณคุณเจเน็ตมากมาเป็นโมเดลนะคะกับอริกิเนาะสนุกสนานขายดีรวยอ่ะเชื่อว่าทุกคนสวัสดีคุณลูกค้าก่อนสวัสดีก่อนมัวแต่มูเมาส์กันเลยนะคะคือถ้าพูดถึง Exclusive รอบนี้คุณเจเน็ตขาถือว่าเรามีพลอยใหม่ๆมาฝากเรามีอะไรที่ตื่นเต้นน่าสนใจมาฝากกันแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากๆใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Exclusive Show เนี่ยไม่ใช่จะมาขายของอย่างเดียวคือเราอยากจะ educate ลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มเป็น gemstone lover หรือเป็น color gemstone lover มานานแล้วเนี่ยให้มีพลอยที่แบบใหม่ๆที่มันจะได้ไม่เหมือนของคนอื่นเขาต้องได้เริ่มสะสมอะไรแปลกใหม่แปลกค่ะมาดามนี่แหละนำมาฝากเราทุกครั้งถ้าใครเป็นแฟนคลับเนี่ยรอติดตามชมคุณเจเน็ตจะรู้สึกตื่นเต้นอย่างวงแรกเข้ากันเลยใช่ไหมก็มา รูเบลไลท์เลยถูกต้องรูเบลไลท์นี่ก็เป็นหนแรกเลยนะใช่คือดูโชว์อื่นๆของชอบแชนแนลนี่มาก็3ปีแล้วไม่มีใครมีนะไม่มีค่ะไม่ได้นะ Exclusive ต้องเป็น Number 1 ต้องเป็นคนแรกที่ออกมาต้องพิเศษต้องสำคัญที่สุดเลยนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวคือเรามีโอกาสที่จะมานั่งอธิบายให้คนที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเอ๊ะรูบีไลท์นี่มันคืออะไรแล้วทำไมราคาตั้ง 20,000 กว่าบาทนั่นสิคุณเจเน็ตใช่ไหมถ้าถามหลายท่านเม็ดก็ไม่ได้ใหญ่โตกะรัตหนึ่งใช่ไหมค่ะเม็ดก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมแพงนั่นสิแพงเพราะหายากเป็นพลอยเอ็กซ์โซติกใช่แล้วก็ไม่ใช่หายากนะเบลเคยอธิบายให้เบลฟังหนึ่งแล้วว่าเม็ดโตกว่านี้ก็ได้แต่สีไม่ใช่รูบีไลท์หรือถ้าเป็นสีรูบีไลท์ก็แตกแหลกจนเขาเอามาทำไอ้พวกแผ่นสำหรับดูแลผิวอะคะดูแลผิวดูแลเลือดอะไรอย่างเงี้ยแบบที่คนที่เขาค่ะที่เขานี่
ที่เขาเชื่ออย่างนี้ที่มีความเชื่อในเรื่องของบำบัดอะไรพวกนี้เพราะอะไรเพราะว่ารูบิไลท์คุณผู้ชมขาเขาอยู่ในตระกูลของพลอยก็คือโทมาลีนแล้วก็อยู่ในตระกูลของพิงค์โทมาลีนแต่ว่าเป็นท็อปของพิงค์แล้วก็ชื่อรูบิไลท์เนี่ยก็คงจะบอกให้ทราบกันแล้วว่าเขาเป็นน้องของรูบี้ถูกไหมคือเขาเกือบจะรูบี้ใช่ไหมก็เขาเป็นรูบี้ไม่ได้เพราะว่าเนื้ออ่อนกว่ารูบี้นะแต่เป็นท็อปของทูมาลีนสวยมากสีชมพูนะค่ะอันนี้ก็สีชมพูแดงกว่านี้ก็มีแต่นี่ก็ถือว่าโอ้โหเม็ดเนี่ยแจ๋วมากเลยเลือกมาเองนะสีชมพูมีช้อยส์นะว่าจะเอาแดงหรือจะเอาชมพูแต่เลือกที่จะเอาชมพูมาก่อนเพราะว่าเม็ดนี้เนี่ยทั้งสีทั้งไฟทั้งประกายทั้งความใสทั้งตำหนิน้อยสุดทุกอย่างคือครบทุกอย่างครบก็เลยไหนๆก็นะจะมาโชว์หนแรกก็เอาที่ดีที่สุดถูกต้องก็เลยเลือกมาเป็นโทนสีนี้มาฝากกันแล้วก็เราก็เป็นผู้หญิงเราก็ควรจะมีอะไรสีชมพูติดตัวนะให้มาดามใส่ดีกว่าคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ายุคนี้สมัยนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเรดคาร์เพตค่ะมาดามที่คานส์ใช่คนไทยเราก็มีใช่ไหมคะตัวแทนคุณชมพู่ไปเดินโอ้โหใส่เครื่องประดับแล้วทุกคนเวลาอยู่เลคคาเป็ดเนี่ยถ้าเขาเดินกันเนี่ยจะต้องอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตก็คือจิวเวลรี่เขาใส่อะไรกันโอ้โหที่ดูเลคคาเป็ดกันนะคือหนึ่งดูดาราดูความสวยของเขาแต่ว่าพอเห็นว่าสวยแล้วนะเขาใส่จิวเวลรี่อะไรชุดอะไรเครื่องประดับอะไรเขาใส่จิวเวลรี่อะไรมากกว่าชุดฉันไม่ค่อยได้ดูใช่ไหมดูจิวเวลรี่ไงคุณเจเน็ตนะคะดูจิวเวลรี่เพราะว่าเราจะได้นำมาเสนอให้กับคุณลูกค้าเราด้วยในราคาของเขาซื้อเป็นแสนเป็นล้านของเราขายเป็นพันเป็นหมื่นถูกต้องของเขาต้องหลักล้านหลัก10ล้านแล้วก็แอบคือไม่ได้ copy exactly แต่ก็ดูเทรนด์ว่าพวกดารานี่เขาเลือกอะไรมาใส่แล้วอย่าง especially ที่ฮอลลีวูดเขามีที่จะเลือกแบบแบรนด์เนมที่ดังที่สุดในโลกเขาก็ยินดีมากๆบางทีจ้างให้ดาราใส่ด้วยซ้ำค่ะใช่เครื่องเพชรอย่างนี้ทีนึง50กราด80กราดจริงใช่ไหมเขาจ้างให้ใส่เลยแล้วก็ส่ง security ไปแอบดูไงคุณเจเน็ตแบบแบรนด์ดังมากๆระดับโลกเนี่ยรอบนี้ที่คาร์สเนี่ยเขามีรูบิไลท์มี10กะรัตกว่าซึ่งไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบว่าราคาเขาเท่าไหร่เขาไม่บอกเป็นล้านเหรียญ นะล้านเหรียญ นะคะเป็นล้านเหรียญใช่ค่ะซึ่งพอเรามาเบลก็นึกถึงเนาะหุ้ย Exclusive เรามาก่อนที่คานจะเปิดตัวไม่ได้ จริงๆมันจะแน่เราต้อง Fashion Forward in Trend ใช่ไหมเราตื่นเต้นมากๆคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราเหมือนเราอยู่ที่คานแล้วเหมือนเราได้เดินพรมแดงแต่หลักหมื่นเดี๋ยวให้ไปดูนางแบบไหมคะคุณเจเน็ตคะนางแบบเรดคาร์เพ็ตเราถูกต้องวันนี้เรานำเสนอกันเมื่อวานอาริจิเป็นร้อนตื่นเต้นวันนี้เรามาเป็นแบบว่าพรมแดงคือวงนี้ใส่ออกงานได้หรือจะใส่ไปทำงานไปพบเจอผู้คนได้เลยเราต้องเรียนบอกคุณผู้ชมนะคะว่าวันนี้ที่คุณเจเน็ตมาเนี่ยพร้อมกับโชว์ Exclusive รายการสดนะตอนนี้เนี่ยวันนี้เราปิดออเดอร์แล้วเที่ยงคืน1นาทีปิดเลยแล้วใช่เราปิดกันเลยใช่เพราะว่าก็จะต้องมีการปิดนะใช่ค่ะแล้วก็อีก2เดือนค่อยมาเจอกันราคาก็จะอยู่แค่วันนี้วันเดียวแล้ว 23,500 ถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยสมมตินะคะถ้าจะพรุ่งนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ราคาก็อาจจะ 20,000 ค่ะไม่ได้ราคา 23,000 นะคะอันนี้ก็ตกลงกันเองกับคอลเซ็นเตอร์นะคะค่ะก็ฝากด้วยคุณผู้ชมวงนี้แต่วงนี้ก็มัวแต่พูดเรื่องรูบีไลท์เพราะตื่นเต้นกับพลอยเนี่ยแหวนทองนะคะถูกต้องแล้วก็เสร็จแล้วก็มีเซอร์คอนซึ่งเป็นผลแรกเหมือนกันที่ใช้เซอร์คอนเล็กถึงขนาดนี้ไม่ถึง1มิลลิที่มีตรงก้านค่ะ164เมตรนะคะก็ถือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเซอร์คอนด้วยก็วงนี้ฝากไว้ด้วยด้วยเวลาจำกัดเดี๋ยวเราต้องไปเซตถัดไปค่ะมาดามขานิดนึงเนาะถ้าใครสนใจอยากพูดคุยกับคุณเจเน็ตโทรมาได้เนี่ยค่ะณตอนนี้ทีนี้เซตถัดไปนางแบบเราก็ใส่อยู่คือแบบหรูหราสง่างามแล้วคุณเจเน็ตก็เรียนบอกเองว่าเซตนี้นี่ทำมาเป็นแนวแบบว่าออกงานโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกที่ออกเนี่ยก็บอกจริงๆอันนี้มันธีมของอันนี้ก็คือ Red Carpet แต่โอเคคนเราเนี่ยปกติก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินหรอกนะ Red Carpet
แต่ใส่ไปแล้วฟีลิ่งที่เราจะใส่ไปงานนี้มันก็เหมือนฉันเป็นดารานะฉันก็เดินพรมแดงได้เหมือนกันนะยะดูมั่นใจเป็นสาวมั่นและแฮปปี้มีความสุขใช่แล้วก็นี่ก็เป็นพลอยก็อธิบายแล้วถ้าใครฟังแล้วหนที่3ก็ขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าเผื่อมีคนที่เขาไม่เคยฟังมาก่อนอาจจะเพิ่งเปิดรายการมาก็คือพลอยพวกนี้เนี่ยพลอยจากพม่านะทั้งหมดเลยนะคะพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นสต็อกเก่าที่มีอยู่ที่บริษัทมาตั้งแต่เราเพิ่งเริ่มมาขายที่ช็อปชานอลคือซื้อมาหลายๆปีแล้วแต่ว่าเราซื้อมาเป็นล็อตใหญ่ๆแล้วก็คัดหัวเก็บเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้ที่2ที่3กับที่4เนี่ยส่งไปต่างประเทศเก็บของดีๆให้คนไทยของดีให้คนไทยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพอหมดเซตนี้แล้วเนี่ยว่าจะมีเหลือไหมเอาเหรอคะฮะเพราะว่าอันนี้มาจากพม่าแล้วก็ไม่รู้ว่าบ่อนี้เขายังผลิตกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปศึกษานะเพราะว่ามันก็พอหลังจากอันนี้มันก็น่าจะหมดแล้วล่ะเหลือๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามาทำตุ้มอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือ1ไม่เป็นเนื้อแก้วแบบนี้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าแล้วก็2ราคาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ซื้อมานานนี่ราคาของ20ปีที่แล้วนะเซตนี้นะคะสำหรับพลอยนะอันนี้พลอยที่คุณเจเน็ตเก็บมานะคะ20ปีที่แล้วแล้วราคาที่มาดามนำเสนอเป็นราคาเก่านะราคาเก่าค่ะคุณผู้ชมสำหรับพลอยราคาเก่าตั้งกี่เม็ดเนี่ยเป็น100เม็ดเนี่ยแล้วก็เราเลือกที่จะใช้เป็นซิลเวอร์ชุบทองเพราะไม่เห็นโลหะอยู่ดีนะมันก็มีแต่พลอยมองไม่เห็นเลยค่ะเรื่องอะไรจะต้องจ่ายอีกหลายพันเพื่อจะได้เป็นสีเป็นทองเราก็งานเงินนี่แหละคุณเจเน็ตเพราะเขาก็แข็งแรงอยู่เหมือนกันอยู่กับซัพไฟได้อยู่กับทัพทีมเราได้นะคะก็เป็นเน้นเอาที่พลอยเพราะว่าเนี่ยต่างหูคู่นี้เรามี2ข้างไงคะรวมแล้วทัพทีมพม่า160เม็ดค่ะมาดาม 7.5 กรัตหรือมากกว่านั้นในแต่บางคู่ไม่ต่ำกว่านั้นค่ะไม่ต่ำกว่า 7.5 กรัตนะคะแล้วเซตนี้ต้องเรียนบอกคุณผู้ชมว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆดีเนาะตั้งแต่วันแรกเลยนะยังไม่ทันออกทีวีก็มีคนสั่งแล้วใช่ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าช่วงเช้าเนาะที่เราเปิดตัวกันเราไม่ได้เจอพี่นุกแนะนำไปตอนเย็นโอ้โหขายดีจริงๆเซตนี้เพราะว่า1ทับทีมพม่าด้วยคือใครสวยด้วยอ่ะสีเขาเรื่องอ่ะสวยอ่ะเนื้อแก้วฉ่ำสีคาแรคเตอร์พม่าเลยอะค่ะมาดามเนาะเด่นจริงๆเซตเนี้ยแล้ว 22,000 แล้วก็เวลาคุณลูกค้าสั่งไปแล้วแล้วได้รับเนี่ยรับรองว่าสีที่เห็นอยู่ตอนที่เห็นอยู่ที่ทีวีตอนนี้เนี่ยไม่ใช่หรอกของสวยกว่าตั้งเยอะฉ่ำกว่าใสเป็นแบบเนื้อแก้วแล้วทุกสีเนี่ยเสมอกันนี่คือคุณภาพจากมาดามนะคะหนังคัดเองเลยนะนิดหน่อยใช่ไหมไม่เวอร์คุณเจเน็ตใส่ได้คุณแม่หลายท่านก็ใส่ได้ได้ค่ะบางท่านจะกลัวไงคะคุณเจเน็ตใช่ไหมคุณพี่หลายท่านแบบบางทีระยะไปตุ้งติ้งไปกลัวจะวัยรุ่นไปหน่อยแต่แบบเนี้ยแปลว่ากำลังดีสำหรับคุณพี่ไอ้แปลว่าฉันสวนทางตลอดเวลานะ คือทำอะไรมักจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นค่ะเมื่อก่อนนี้ตอนที่อายุน้อยกว่านี้นะก็ไม่ได้ใส่ต้มหูตุ้งติ้งไม่มีเลยไม่มีอะคะมีแต่ติดหูติดหูอย่างเงี้ยตลอดเวลาพอมาภาคหลังเนี่ยหลังจากเลิกทำงานสั่งต่างหูที่ไรเป็นตุ้งติ้งทุกทีเอาไหมเคยเห็นทั้งรูบีไลท์ทั้งแทนซันไนท์ทั้งรูบี้ตุ้งติ้งหมดทำไมคะมันมีความมันทำใหแล้วก็มีความรู้สึกว่า ทำให้หน้าเราอ่อนขึ้นนิดดูสาวแหมจากที่ดูสาวอยู่แล้ว สาวนะมันเป็นไปไม่ได้แต่โอเคก็ดูแบบแฮปปี้แล้วก็เวลาพูดเราก็เป็นคนอยู่ไม่นิ่งอยู่แล้วอ่ะก็จะต้องดิ้งเนี่ยต้องดิ้งเนี่ยก็จะมี movement แล้วประกายแล้วสีความชัดเนี่ยใช่ไหมเจิดจรัสออกมาเลยถือว่าน่าสนใจมากในคู่นี้แล้วจำนวนเนี่ยคุณเจเน็ตนำมาให้เราคือเราก็ต้องดูจำนวนพลอยที่มีในกลุ่มเนาะใช่ก็เหมือนไม่ได้เยอะมากเนี่ยทั้งเซตเนี่ยเป็นร้อยเม็ดนะทั้งรูบี้ไอ้ทั้งจี้ทั้งต่างมีจี้เดี๋ยวมีจี้ให้ดูก็จี้ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ต่างหูสองข้างก็160ไงคุณเจเน็ตก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเก็บไว้ก่อนราคานี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะปิดออเดอร์กันนะคะทีนี้พูดถึงจี้ค่ะมาดามเดี๋ยวหยิบจี้มาดีกว่าจริงๆต่างหูคู่นี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เต็มคือว่าเขาจะมีด้านหน้า
ด้านหลังเราจะไม่ได้ฝังพลอยให้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นจี้จะเต็มเกือบจะเต็มตัวจี้เกือบเต็มเขาจะมีแท่นเขาจะมีตัวเรือนนิดนึงเพื่อเวลาเราใส่เขาจะได้ใช่อยู่กับตัวเราตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะทำเต็มคิดว่าจะทำเต็มแต่พอใส่แล้วก็พลิกไปพลิกมาไม่สวยอันนี้อย่างน้อยมีที่พักค่ะเนอะนิดนึงแล้วก็ไม่ระคายผิวด้วยค่ะตัวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมคุณเจเน็ตจี้เนี่ย124เม็ดสำหรับทับทิมพม่ารวมแล้วก็ 6.5 กรัตโหดูสีสิคะสวยมากพี่เบกกี้ซื้อไป3ชิ้นนะมั้งใช่วันนั้นเห็นพี่เบกกี้เล่าอยู่นะคะสวยมากนะสีเนี่ยแต่ก็บอกเบกกี้ต้องรอนะคะให้คุณลูกค้าก่อนใช่จะจำกัดแล้วถ้ามีพลอยเหลือถึงจะทำให้แม่ก็ทุกทีแล้วถึงแล้วก็ไม่ได้คือเล็กตัวเดียวไงสำหรับเซตเนี้ยที่นำมาฝากกันคือจำนวนจำกัดแล้วอย่างที่เรียนบอกคุณผู้ชมเขาหมดลงได้ถ้าสั่งไม่ทันก็คือโซเอานะคะคุณผู้ชมแล้วราคาก็วันนี้จี้19,000พลอยตั้งร้อยกว่าเม็ดแล้วเป็นเขาเรียกว่าไงคะเป็นกรุของคุณเจเน็ตเป็นราคา20ปีที่แล้วอะแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้อธิบายนะช่วงบนนี้มาถึงตรงนี้นะค่ะพลอยเนี่ยเป็นไดมอนด์คัทไอ้เม็ดเล็กๆเนี่ยช่วงบนกับตรงนี้เห็นไหมค่ะมาตัดตรงนี้เป็นเหลี่ยมเพชรค่ะเหลี่ยมเพชรเพราะเม็ดเขาเล็กมากแล้วเหลี่ยมเพชรเนี่ยทำให้แบบวิ่งยิ่งขึ้นอีกนะเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดนิดนึงได้ไหมเพราะเมื่อกี้นี่เห็นไม่รู้ว่าฉันจับไปนะมือเปื้อนมือมีครีมค่ะเอาพูดถึงวิธีการดูแลรักษาอย่างเงี้ยคุณเจเน็ตพลอยรูบี้ง่ายจะตายเนื้อแข็งอะเนาะยาสีฟันยังได้เลยจริงเหรอคะก็เขาแข็งเกือบเพชรแล้วเนาะเพชร10รูบี้9โอเคดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะคุณเบลก็จับไปนิดนึงด้วยขอบคุณค่ะคุณเบลไม่เป็นไรค่ะมาดามอันนี้ให้ดูกันสีของเขาสวยมากคุณเจเน็ตสวยมั้ยสวยมากสวยจริงๆนะชมพูแดงคืออันนี้อ่อนช้อยสวยนะเพราะว่าของ Exclusive โอเคสวยพลอยอะพลอยแล้วก็แบบของแหวนหรือวิธีที่ทำแหวนสร้างแหวนขึ้นมาน่ะสวยทุกชิ้นแต่ของเราหลายครั้งเน้นให้เท่มากกว่าใช่ไหมสไตล์คุณแต่ก็นานๆทีหนึ่งนานๆทีหนึ่งก็จะต้องมีอะไรที่มันอ่อนช้อยสวยเนาะนั่นเราเป็นผู้หญิงอ่ะขอสวยหน่อยได้ไหมมันต้องมีความหวานเข้ามาเชื่อว่าบางท่านอาจจะชอบสไตล์เท่ working woman มั่นใจแต่อย่างน้อยความเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้ชายก็คือความอ่อนหวานน่ารักสีสันเนี่ยช่วยเติมได้ถึงจะเป็นคนแข็งค่ะตัวฉันก็ไม่ใช่คนอ่อนช้อยนะแต่ว่าถ้าใส่จูเลียที่อ่อนลงมันก็ทำให้ฟีลิ่งเราแบบเฟมินีนขึ้นก็เป็นผู้หญิงขึ้นบางครั้งเราก็มีอารมณ์ที่อยากจะแบบนะนะสง่างามบ้างอะไรบ้างในบางวันก็ถือว่าเซตนี้ควรค่าแก่การสะสมเพราะว่าทับทิมพม่าแล้วก็แมทชิ่งเซตคือถ้าซื้อไม่ซื้อตอนนี้แล้วก็เสร็จแล้วพอได้ของแล้วอุ้ยตายจริงต่างหูสวยจังเลยเสียดายนะเราน่าจะซื้อจี้หรือซื้อจี้ไปอุ้ยตายจริงนะไม่มีแล้วนะพลอยอ่ะหมดนะคะถ้าทำได้ไหมทำได้อีกแต่สีไม่เหมือนกันแล้วก็ราคาก็อาจจะไม่ได้อันนี้เป็นราคาแบบที่ไม่ใช่ณปัจจุบันนี้คุณผู้ชมจี้19,000ต้องบอกตามตรงนะคะว่าจี้อ่ะเราจะเหลือน้อยกว่าต่างหูณตอนนี้เหรอใช่คุณเจเน็ตนิดหน่อยอ่ะคู่สองชิ้นสองชิ้นนะคะซึ่งเขาขายดีมากๆสำหรับเซตนี้ต้องเรียนบอกคุณผู้ชมตามตรงเพราะว่าใครเป็นนักสะสมทับทิมมาคุณเจเน็ตจะถูกจะแพงเราขอแดงไว้ก่อนเนาะใช่ถึงจะมีแล้วเป็น10 20ชิ้นเคยพอไหมคะมาดามไม่เคยนะไม่เคยพอผู้หญิงเราอะเนาะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าจะชอบใจนางแบบวันนี้จังเป็นเรดคาร์เป็ดเลยนะใส่ชุดราตรีแล้วก็เห็นไหมว่าเขาใส่แหวนรูบีไลท์ค่ะแต่เขาใส่เซ็ตทับทิมได้ไหมคะผิดไหมไม่ผิดค่ะไม่ผิดแฟชั่นเราไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าเธอดูเฝ้าดูเรดคาร์เป็ตอ่ะสมมุติว่าบางคนเขาใส่สังวานเป็นมรกตแต่สร้อยข้อมืออาจจะเป็นรูบี้ก็มีใช่แล้วที่เราเห็นอย่างทุกคนไทยเรานี่แหละจิวเวลรี่เป็นเขียวใช่ไหมคะเจเน็ตชุดแดงเห็นไหมชุดแดงนะสวยสง่ามากไม่ต้องอย่าไปคิดว่าผิดถูกไม่มีเพราะเป็นเนเจอร์ดูซิในเนเจอร์ของเราสีดอกไม้สีฟ้าก้านเขียวแน่นอนใบไม้ต้องเขียวดอกไม้ละคะใช่เหลืองชมพูแดงส้มมาหมดใช่เพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นธรรมชาติผู้หญิงเราจะสวย1
เรื่องผิว2อยู่ที่การเลือกแต่งตัวใช่ไหมคะมาดามแล้วอย่างมาดามเองเนี่ยแน่นอนไม่มีจิวเวลรี่ถือว่าออกจากบ้านไม่ได้โป๊โป๊ตื่นมาต้องรีบหยิบต่างหูมาใส่ไหมคะใช่อย่างน้อยมีต่างหูขอมีต่างหูอย่างน้อยแล้วก็แหวน2วงนี้ก็จะมีแหวนติดนิ้วของตัวเองมีสร้อยมีอะไรนี่ถือว่าเป็นความสนุกนะคะหลายท่านสั่งอาจจะสั่งซื้อกันไปแล้วชั่วโมงนี้อาจจะเป็นรายการสดชั่วโมงสุดท้ายของ Exclusive Jewelry ประจำเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะไม่มีเดือนหน้าไม่มีค่ะไม่มีนะคะปลายเดือนถัดไปเลยบางท่านอาจจะคิดถึงคุณเจเน็ตสั่งซื้อกันไปแล้วนะคะโทรมาพูดคุยกับมาดามเราได้นะได้ค่ะเดี๋ยวอยู่กันเลยเดี๋ยวโชว์ถัดไปเขาจะเป็นโมเดลต่อด้วย เดี๋ยวฝากติดตามนะคุณผู้ชมจะเซตนี้สวยให้ใส่คู่กับแหวนรูบีไลท์ก็ดูได้ไม่ผิดเลยได้หมดใช่ไหมเนี่ยอุ้ยขายไม่ได้เม็ดนี้เสียดายแย่ดูเป็นไลน์นะคะคุณผู้ชมใครอยากดูซ้ำอยากให้คุณเจเน็ตลองเทียบสีใส่อะไรให้ดูกันโทรมาได้นะคะ02-1234-999ราคานี้วันนี้วันสุดท้ายเราจะปิดรับออเดอร์กันแล้วยังไงฝากด้วยแล้วก็ทุกชิ้นมาดามน่ารักมากมีใบรับรองไปให้มีรูปภาพของเครื่องประดับไปให้นะคะจะได้จำกันได้วันหน้าวันหลังหยิบขึ้นมาซื้อของใครไปนะอันนี้จริงๆนะที่ได้ไอเดียอันนี้เนี่ยก็คือคุณลูกค้าเองแหละขอมาไม่ใช่ไม่ได้ขอบอกว่าลืมคือไปเจอไม่ใช่ค่ะตัวเองอ่ะลืมยันฉันไม่เคยเสร็จแล้วก็แล้วกันไปไม่เคยรู้เลยว่าอะไรหนักเท่าไหร่ลูกค้าคนหนึ่งไปเจอที่โรงแรมแล้วเขาก็บอกว่าเขาเปิดเว็บไซต์แล้วก็เสร็จแล้วก็มีรายละเอียดเนี่ยเหมือนกับที่เบลมีอย่างเงี้ยที่อยู่ในเว็บไซต์แล้วเขาก็คอปปี้ออกมาแล้วเวลาเขาซื้อจิวเวลรี่ไปจากที่นี่เนี่ยพอเขาเวลาเขาเก็บเขาก็เก็บกับเอกสารแผ่นนั้นเอ้าเหรอคะปริ้นออกมาเลยเหรอปริ้นออกมาเลยเขาลงทุนขนาดนั้นฉะนั้นอันนั้นโอเคมันก็ใหญ่หน่อยอันนี้มันก็เล็กกระทัดรัดมีรูปจำได้จำได้แล้วก็เก็บด้วยกันไม่เกะกะหยิบขึ้นมาจะได้จำได้อนาคตอาจจะมีรูปมาดามเจเน็ตใช่เพราะว่าอย่างจิวเวลรี่เนี่ยเก็บไว้นานๆโอเคเราซื้อเพราะชอบของฉันไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่ของส่วนตัวนะว่าเอออันนี้หนักเท่าไหร่อันนี้กี่กะรัตนะไม่สนใจหรอกชอบสวยซื้อนั่นแหละจบถ้าชอบสวยซื้อถ้าชอบสวยซื้อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าราคานี้วันสุดท้ายแล้วจี้19,000เท่านั้นทีนี้เรายังมีอีกคุณเจเน็ตหลายชิ้นเลยวันนี้ที่นำมาฝากกันเราเต็มที่ไม่ใช่มีแค่3ชิ้นไม่ใช่ค่ะจริงๆก็อยากจะคุยกัน3ชิ้นนี้นะเพราะตื่นเต้นแต่ว่าตัวแม่เขาก็ต้องมาอีกหนึ่งคนคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแอบเห็นอีกแล้วที่คานเรคคาเป็ดอีกแล้วคุณเจเน็ตแซฟไฟมาแรงมากโหเจิดจรัสเลยคุณเจเน็ตที่คานไม่ได้ดูเทรลล่าสุดปีนี้ไปแอบดูของฮอลลีวูดเป็นยังไงคะฮอลลีวูดเขาก็มีกันอยู่แล้วเขาก็มีของเขาแซฟไฟนี่ถือว่าต้องมีเนาะมี10ชิ้นกันยังต้องมีกันเพิ่มต้องมีแซฟไฟต้องมีเพราะว่าเป็น precious stone หนึ่งในนพเก้าถูกต้องนะจินไพลินแล้วก็พลอยไทยอันนี้พลอยไทยจะหมดอยู่แล้วนะกาญจนบุรีนะคะใช่ไหมควรจะรีบสะสมไว้เรื่องอะไรปล่อยให้มันไปอยู่เมืองต่างประเทศทั้งหมดเราคนไทยค่ะเราต้องมีของไทยทีนี้ทัพทีมไพลินขออภัยนะคะที่เป็นกาญจนบุรีก็คือเม็ดยอดตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีกแล้วก็ยังมีไซเล็กอันนั้นจะเป็นของมาดาเนาะแอฟริกาโซนนั้นแล้วก็เป็นแหวนทองอันนี้เน้นทองนะคะเพราะเขามีไพลินแล้วอะเนาะขอตัวเรือนแบบแต่วงนี้ใส่แล้วเหมือนคนมี power เนาะจริงคุณเจเน็ตนะเป็นบอสเป็นอะไรแล้วประเดี๋ยวมีรูบี้วงก็เหมือนกันบอสไทป์นั่นเป็นไปยังไงใช่ไหมคะอันนี้ไพลินพูดถึงไพลินเนี่ยคุณเจเน็ตความนิยมเนี่ยไม่เคยลดเนาะไม่เคยลดอ่ะไพลินไม่เคยลดไพลินแต่เดิมเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะยังไม่เกิดใช่พวกเธอยังไม่เกิดหรอกมันก็ส่วนใหญ่มันก็มาจากออสเตรเลียเสร็จแล้วก็ขุดไปขุดมาก็เจอที่กาญจนบุรีเขาก็คงจะเจอกันมา40ปีแล้วเหมือนกันอ่ะแต่ว่าตอนนั้นจิวเวลรี่ยังไม่ดังสักเท่าไหร่ใช่ไหมก็เอามาคนไทยนี่แหละไม่ใช่ว่าคนออสเตรเลียมาขายที่เมืองไทยแล้วคนไทยย้ายตัวไปอยู่ในเมืองที่ออสเตรเลียแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ส่งมาเมืองไทยแล้วก็ส่งไปเจียบ้านเธอนั่นแหละจันทบุรีแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเจอเนี่ยที่กาญจนบุรีซึ่งฝรั่งทุกคนโดยเฉพาะอเมริกันรู้จักกาญจนบุรีแซฟไฟร์เกือบจะทุกคนถ้าใครรู้จักแซฟไฟร์ก็รู้ว่ากาญจนบุรีแซฟไฟร์
แต่คนไทยซะอีกไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่คะรู้แต่ว่าเมืองการมีนินจริงไหมถ้าจะไปเที่ยวเมืองการซื้อนินซื้อสร้อยซื้ออะไรต่ออะไรแต่แซฟไฟร์ก็มาจากเหมืองเดียวกันนินนะเอาเหรอคะทำไมไม่ซื้อแซฟไฟร์กันล่ะใช่ก็มันไม่มีแล้วไงจริงค่ะฝรั่งมันซื้อไปหมดแล้วเหมากว้านไปหมดแล้วจนเหมืองแทบจะแห้งเตียนกันไปแล้วเนาะคุณเจเน็ตเนาะใช่เมื่อก่อนนี้ทำออเดอร์เนี่ยไซส์เนี่ยไปที่โฮมช้อปปิ้งที่อเมริกาค่ะเป็นไงบ้างคะที่นู่นเขาสั่งทีนึง 5,000 วงแล้วมันจะเหลือไหมจะมีพลอยเหรอคะมีตอนนั้นมีตอนนั้นมีแต่ก็คงไม่เหลือมาที่เราแล้วใช่แต่ว่า 5,000 วงนี่ต้องสีเดียวกันหมดนะต้องเป๊ะเลยนะสมัยก่อนยังมีค่ะใช่เมื่อก่อนยังมีสมัยนี้ไม่มีคุณเจเน็ตใส่พาลินก็สวยนะสวยสิใส่กับมุกอ่ะลูกนี้คุณเจเน็ตใส่มุกมาแล้วเสื้อดำได้ไหมคะได้ดูทรงพลังอ่ะดูมาจามมัวแต่พูดมากดูมากหลุดเฟรมอีกแล้วยังอยู่ในกล้องอยู่นะคะเมื่อกี้หลุดไปแล้วค่ะเห็นนิดหน่อยแล้วราคาดีมากๆ 29,000 จาก 37,200 คือประหยัดไปเกือบหมื่นนะคุณเจเน็ตพาลินนี่ 3.2 กะรัตเลยนะคะใช่น่ารักอันนี้ที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีลูกค้าโทรมาว่าอยากจะได้พาลินโดยไม่ได้มีสีชมพูสีเขียวสีเหลืองขอเป็นพาลินทั้งวงก็เลยพาลินทั้งวงมาแล้วนะคะเก๋นะคะแปลว่าถ้ายังไม่ได้ซื้อก็รีบเลยค่ะเพราะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปิดออเดอร์กันเดี๋ยวราคาก็แค่วันนี้วันเดียวเหมือนกันที่เราบอกพรีออเดอร์ก็คือไซส์ของแหวนคุณผู้ชมจะ50 51.5 60เราสั่งได้ตามใจเพราะนี่คือของคุณผู้ชมแอบแวบเห็นเมื่อกี้พี่ลาล่ายืนอยู่ข้างๆพี่ลาล่าแวะมานะคะก็เนี่ยคุณผู้ชมไพลินเนี่ยลาล่าเขาก็ชอบมากนะซาฟารนุกพี่นุกชอบนุกก็ชอบลาล่าก็ชอบเห็นแล้วจะต้องแบบนี่ของฉันสวยจังเลยคุณเจเน็ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่นุกกันเนาะแล้วนี้นะคะแหวนทอง 10K ไม่ได้ถือว่าพลาดโอกาสแล้ววงนี้ลูกค้าสั่งซื้อนะคุณเจเน็ตใช่ชอบเขาชอบกันมากเลยใครชอบพลินต้องมีทำไมจะไม่ซื้อล่ะจริงแหวนก็แหวนทองถูกพลินก็พลินทั้งหมดแล้วยังมีเพชรเหรอคะคล้ายคล้ายเพชรแต่จริงๆเขาคือเซอร์คอนนะคะที่คุณเจเน็ตเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้ก็โอเคก็เซอร์คอนเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีเนาะแล้วก็สวยทุกด้านนะเบลเห็นหรือเปล่าตามภาษาเอ็กซ์คลูซีฟไม่มีช่องโหว่ตรงไหนเลยใช่ไหมแต่แหวนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะก็จะมีสเปซของเขาใส่แล้วไม่แน่นใส่แล้วไม่อึดอัดคือมีความสวยมีความดูดีวงนี้เนี่ยบางทีคุณผู้ชายยังพอใส่ได้เลยเนี่ยคุณเจเน็ตคงได้พอได้เนาะถ้าอยากใส่ยกก้อยอะไรกันอย่างนี้กันนะคะเท่เนาะไพลินต้องยกให้เขาเนี่ยอันนี้เท่ใช่ต้องยกให้เป็นเท่เซตเมื่อกี้ที่เป็นทับทิมพม่าแล้วก็สวยเป็นแบบมาจามเจเน็ตของเราสวยสวยด้วยอันนี้เท่เนาะอันนี้เท่เห็นไหมคะเรามีความหลากหลายแล้วก็แอบเห็นเอ๊ะต่างหูเนาะเขาใส่อะไรมาแมทชิ่งกันสักอย่างนึงของเอ็กซ์คลูซีฟนั่นแหละลอนดอนบลูหรือเปล่าลอนดอนบลูที่คุณผู้ชมมีกันไปอ่ะคุณเจเน็ตก็นำมาใส่กับไพลินได้ไหมคะได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอะไรใส่กับอะไรก็ได้แต่โอเคบางคนบางครั้งอยากจะมีที่เป็นแมทชิ่งเซ็ตซึ่งโอเคบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องแมทก็ต้องซื้อเป็นเซ็ตเก็บไว้ฝากด้วยวงนี้ก็ถ้าไม่มีก็เอาอันนู้นมาใส่กับอันนี้อันนี้ใส่กับอันนั้นก็พอไหวอยู่ใช่ไหมคนเรามี10นิ้วหู2ข้างคอ1ใส่ไปเถอะใส่ไปเถอะนิ้วไหนก็ใส่ได้กำไรเนาะต้องมีนะคะที่ที่จะใส่จูเลียได้เยอะแยะสวยจังเลยอะทับทิมพม่าเห็นแล้วก็ชอบเองอยากได้รูบิไลท์ไพลินและวงถัดไปอันนี้เราก็ชอบค่ะถึงคิวเบลแล้วจริงๆก็ชอบแต่รูบิไลท์แล้วนะคะพิงซาฟายพลอยไพลินสีชมพูเรียกได้ไหมคะแล้วเรียกว่าเป็นไพลินสีชมพูได้ไหมใช่ก็เป็นซาฟายเนาะนะคะอันเนี้ยต้องเรียนบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเราพูดกันมาสักพักแล้วเรื่องพิงซาฟายเนี่ยมันหายากนะราคาดีตัวนะใช่ไหมคุณเจเน็ตใช่ค่ะแต่ล็อตนี้เนี่ยหรือคอลเลกชันนี้คุณเจเน็ตนำพามาเนี่ยสีชัดมากเม็ดยอดเขาเม็ดตรงกลางเจเน็ตอันนี้เป็นเหมืองใหม่ละโอเคเม็ดข้างๆเนี่ยคือเหมืองธรรมดาที่เราซื้อๆกันอยู่แล้วก็เป็นเนื้อแก้วค่ะแต่เนื้อแก้วสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกับเนื้อแก้วสัก10ปีที่แล้วฉะนั้นใครอยากจะสะสมก็เนี่ยมีได้มาตั้งหลายเม็ดนะแต่ว่าเม็ดยอดเนี่ยคือเป็นเหมืองใหม่ก็คงจะใกล้ๆกับที่มันเมืองเดียวกันแต่เหมืองเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่อยากจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่นะ
กับที่เราซื้อรูบี้เมโตโตมาดาแอฟริกาโซนนั้นอือสวยจริงทีนี้การที่เราจะหาเม็ดใหญ่ถึงขนาดนี้เนี่ยของที่เป็นเนื้อเดียวกับเม็ดข้างๆไม่มีแล้วหรอมันไม่มีแล้วถ้ามีมันก็ราคามันหนีไปไหนคือถ้าจะให้ข้างๆสีเท่าเม็ดยอดเนี่ยใช่ไหมคะก็ยากใช่ไหมคะไม่เม็ดเนี้ยเม็ดนี้สมมติว่าจะเอาสีนี้มาเป็นเม็ดนี้ไม่ได้อ๋อเพราะค่ะเนื้อแก้วใช่เนื้อแก้วฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ค่อยแก้วมาก คือเห็นคาแรคเตอร์ของพลอยอยู่ข้างในนะแต่สีเนี่ยต้องยกให้เขาถูกค่ะสีนี้เป็นช็อกกิ้งเกือบจะช็อกกิ้งพิงค์นะซึ่งชัดมากเลยเมืองนี้ไม่มีค่ะก็ต้องให้อันนี้เขาเนี่ยแหละคุณผู้ชมคือคาแรคเตอร์ไงจุดเด่นของแต่ละเมืองเนี่ยไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์คือคนเรามันก็ต้องมีคาแรคเตอร์สิทุกอย่างอยู่ในไอ้กล่องสี่เหลี่ยมมันก็น่าเบื่อตายใช่ไหมมันต้องมีอะไรที่มันต้องมีอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์แต่พอใส่มาแล้วก็สวยสวยเนี่ยหวานเหมาะกับเราค่ะอันนี้เบลใส่ได้ได้เนาะแต่ละชิ้นส่วนใหญ่จะเป็นจะสั่งไซส์26อะไรอย่างเงี้ยเล็กไปมั้งคะ26เท่านิ้วก้อยนะคะเราใส่50อ้าวโอเคละมีละพอเราพรีออเดอร์ไซส์ได้ตามใจชอบเลยคุณผู้ชม อยากใส่ไซส์ไหนจะดูผิวแล้วเว้ยว่าผิวคนไทยอ่ะเหมาะกับอะไรแบบเนี้ยที่มีประกายมีความเนื้อแก้วรู้สึก 2-3 ทีที่มาเนี่ยเราเริ่มขายพลอยสีชมพูเนี่ยแล้วก็ขายได้ดีมากเลยอ่ะก็แสดงว่าผู้หญิงยังไงก็ยังเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูอยู่แล้วอยากจะซื้อให้ผู้หญิงสักคนหนึ่งเขาก็อยากจะซื้อสีชมพูให้ก็สีชมพูเป็นตัวแทนของความรักความอ่อนหวานซื้อให้ตัวเองก็ได้เรารักตัวเองเนาะซื้อให้เถอะคุณผู้ชม12,000เท่านั้นใส่ไปแล้วแบ่งใส่กับลูกได้นะคะวงนี้ขายดีมากนะคุณผู้ชมถ้าอยากผ่อนก็ 0% 6เดือนนะเดือนละ 2,000 แล้วต้องเรียนบอกนะคะว่าวันนี้ที่คุณเจเน็ตนำมาฝากกันเนี่ยเห็นไหมคะเขาเขียนว่าราคาพิเศษถึงวันที่23คือวันนี้นะคะ23พฤษภาคมเที่ยงคืน1นาทีใช่ไหมราคาถึงแค่วันนี้เท่านั้นแล้วก็จะปิดรับออเดอร์กันแล้วนะคะยังไงใครที่อาจจะซื้อวงอื่นไปแล้วอุ๊ยซัฟไฟยังไม่ได้สั่งเลยตัดสินใจกันอยู่ฝากวงนี้ด้วยเดี๋ยวขอเทียบสีกับรูบีไลน์นิดนึงเดี๋ยวให้มาดามลองใส่พิงซัฟไฟหน่อยดีกว่าสีแบบเนี่ยเจเน็ตนี่คือรูบีไลน์ใช่ไหมไม่ใช่ซัฟไฟอ่าฮะสีสวยมาก12,000ค่ะ23,000ใช่ไหมคะ23,000ห้าร้อยประมาณนั้นประมาณนั้นกับ12,000อันนี้ก็ยังโอเคนะในราคาเพราะว่าบึ้งขึ้นมาแหวนทองด้วยแต่โอเคไม่ได้ใหญ่กว่าค่ะลองดูอ่ะคุณผู้ชมแล้วแต่ความชอบแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวส่งให้มาดามเดี๋ยวไปดูนางแบบเนาะสักลุคนึงให้มาดามใส่เล็บเนี่ยมัลติคัลเลอร์พอดีใส่ได้ทุกสีพอดีเลยเล็บของคุณเจเน็ตเรานะคะสวยจริงคุณเจเน็ตใส่อะไรก็สวยตามให้ทันนะจ๊ะตากล้องอันนางแบบเราคุณเจเน็ตใส่ชุดขาวแล้วสีผิวน้องก็ผิวสีน้ำผึ้งคนไทยเราเนี่ยแหละถามว่าใส่พลอยชมพูมันจะเข้าไหมคุณเจเน่จะมาดูมือทำให้ไบรท์ขึ้นมาจะมาแล้วเนื้อเขาแก้วใสนี่ไงเป็นซัฟไฟเนื้อแข็งนะคะคุณผู้ชมซัฟไฟความแข็งระดับ9แล้วยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถามเธอค่ะไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่ละแล้วราคาแพงนะซัฟไฟไม่วงนี้เนี่ยที่ราคาถูกเนี่ย12,000คราวที่แล้วที่เป็นหนแรกที่เสนอพิงซาฟาร์อย่างเงี้ยรู้สึกจะ 9,000 ใช่ไหมใช่น่าจะประมาณนั้นแล้วก็โอเคแต่ว่าอันนี้มีพิงซาฟาร์ข้างๆเยอะขึ้นเยอะใช่ไหมเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้ราคายังถูกอยู่อย่างนี้วันหน้าวันหลังเนี่ยไม่รู้ว่าราคาจะไปไหนขึ้นมาจะไหนมันก็น่าจะขึ้นคือเทรนด์ของอะไรเนี่ยพอคนต้องการก็ขึ้นละนี่เห็นพรมแดงเอาพรมแดงอีกละรูบีไลท์พรมแดงมีไทลีนมรกตเดี๋ยวราคาขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมเพราะทั่วโลกอยากจะได้กันนะคะก็ต้องฝากคุณผู้ชมพิงซัฟไฟดูมาดามสักลุคหนึ่งใส่มากับชุดผ้าลูกไม้ของใครคะเนี่ยเสื้อตัวนี้เบกกี้ค่ะน่าสวยนะเผื่อคุณผู้ชมมีไงนำมาใส่ต่างหูมอไข่มุกนะสร้อยมุกแหวนเห็นไหมคะสวยเนาะสองวงเนี้ยเลือกไม่ถูกจริงๆรักพี่เสียดายน้องชมพูเนี้ย
ถ้าชอบทั้งสองก็สั่งถ้าชอบชมพูก็ซื้อทั้งสองซื้อสองไปเลยจริงๆควรจะเก็บไว้นะคะเหมือนคุณพี่หลายๆท่านคุณพี่ทิติพรคุณพี่เนาะหลายๆท่านที่สั่งซื้อกันไปนะคะคิดถึงคุณเจเน็ตโทรมาได้นะคะวันนี้ชมสุดท้ายเดี๋ยวเจอกันเดือนนู้นนะอีก2เดือนอีก2เดือนถึงจะมานะคะคุณผู้ชมใครคิดถึงกริ๊งกังกันได้เดี๋ยวเราไปวงถัดไปกันคุณเจเน็ตวงถัดไปจะเป็นแนวอะไรเอ่ยสนุกสนานละมาสนุกสนานสีสันแฮปปี้ริงถูกแล้ววงนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ารอบๆนั่นแหละคือราคานี้เม็ดตรงกลางที่ใหญ่ๆนั่นน่ะคุณเจเน็ตแถมให้นะคะก็เป็นแหวนเงินค่ะรหัส109063ประดับด้วยตรงกลางนั่นน่ะเป็นซิทรีนเม็ดใหญ่มาก16 x 12มิลลิเนี่ย7กรัตแล้วอื่นๆรอบๆเนี่ยอันนั้นคือตัวเด่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นเอ็กซอติกสโตนนะคะคือเอ็กซอติกสโตนเนี่ยเยอะถึงขนาดนี้เอาน้องแบลเอ็กซอติกสโตนลองรวมกรัตสิเฉพาะเม็ดยอดไม่เอานะเม็ดยอดไม่เอาค่ะโอ้โหรวมไม่ถึงคูเป็นกรัตกว่า2โหเยอะอ่ะคุณเจเน็ตกี่กรัตนะรวมไม่ได้ขอเครื่องคิดเลขหน่อยบอกไม่ได้จริงเยอะเยอะคุณเจเน็ตโอเคฉะนั้นมีเอ็กซอติกสโตนก็มีโครมมีเยลโล่ซาฟายร์มีแทนสไนใช่ใช่ไหมค่ะโอเคสวิสบลูก็มีอยู่สักเม็ดหนึ่งแล้วก็มีพิงค์แซฟไฟร์ค่ะใช่ไหมใช่ก็ตั้งใจขายเนี่ยพวกเอกซอติกเนี่ยแต่โอเคถ้าทำเอกซอติกเม็ดขนาดนี้แล้วก็ทำเป็นแหวนแถวมันก็น่าเบื่อไหมล่ะน่าเบื่อใช่ไหมเงียบไปหน่อยซื้อโชว์อื่นได้ค่ะไม่ใช่เอ็กซ์คลูซีฟถูกต้องก็เลยแถมซิตรีนไปตรงกลางเม็ดตรงกลางแถมค่ะคุณผู้ชมสวยด้วยซิตรีนสวยมากเหลืองทองนะแล้วซิตรีนก็เป็นเหลืองทองที่คนเอเชียใส่แล้วก็ทำให้มือไบรท์ขึ้นเพราะว่าพวกเธอมีสีเหลืองอยู่ในผิวใช่ค่ะใช่ไหมพอใส่ไปแล้วเนี่ยมือจะไบรท์ขึ้นใช่อะโชเนี่ยคือถ้าไม่ใช่เอ็กซ์คลูซีฟเราจะหางานแบบนี้ไม่ได้ อย่างที่คุณเจเน็ตบอกอ่ะก็ทั่วไปอาจจะมีเม็ดกลางไปซิตรีนแล้วรอบๆก็มีแล้ว 2-3 เม็ดเข้ามาแต่งานนี้คุณผู้ชมคะนี่คืองานที่โดดเด่นงานที่ไม่ใช่ใครก็ได้จะมีไงคุณเจเน็ตมีงานจะไม่ใช่เอ็กซ์คลูซีฟจิวเวลรี่ไม่แล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟจิวเวลรี่ก็ต้องมีแหวนสนุกๆอ่ะค่ะชั่วโมงนี้มี2วงนี่ไงก็มีวงนึงเนาะนะให้ดูก้นใช่มั้ยไว้ใส่แบบเดลี่ยูสใส่ทุกวันเวลาไปทำงานจะมาเวลาขับรถไปทำงานเห็นแหวนตัวเองแล้วก็อู้สวยจังแฮปปี้มีความสุขแม่ดูสิดูสีคุณแม่คุณผู้ชมดูสีชัดทุกเม็ดอะเห็นแล้วรู้เลยว่าอันนี้ของดีถูกอันนี้ของดีใช่วิ่งทุกเม็ดเลยเห็นไหมประกายเพชรอะน้องคุณเจเน็ตเนาะขนาดซิทรินที่ว่าเป็นเนื้ออ่อนยังหูประกายชัดเลยอะคุณเจเน็ตสวยนะซิทรินถ้าไม่สวยจะมาโชว์นี้ไหมคือเบลเจอกับคุณเจเน็ตเนี่ยเบลเจอค่อนข้างเยอะเนาะสโมกี้คอสอะไรที่เป็นคอสคุณเจเน็ตหลากหลายโทนสีอันนี้สวยจริงเหลืองทองอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆเบลอันนี้พูดไม่ได้พูดเล่นนะซิทรีนะแถมจะมา 9,200 แล้วก็ได้เอ็กซอติกโซนไปแล้วก็เพรสเชสโซนไปกี่เม็ดเล็กอย่างนึงไม่มีใครทำนะคะคุณผู้ชมมีใครทำไหมไม่มีพลอยเนื้อแข็งเป็นพลอยล้อมอยู่ล้อมใช่ไหมคะพลอยเนื้อแข็งอยู่ล้อมนางเอกเป็นซิทรีนแล้วก็เสร็จแล้วก็อันนี้เป็นนางรองปกติอ่ะตรงกลางอาจจะต้องเป็นเนื้อแข็งนะคุณเจเน็ตใช่ค่ะแล้วก็ล้อมรอบซิทรีนอะไรอย่างนี้หรือเซอร์คอนแต่อันนี้ซาไฟร์ล้อมรอบนะคะเอ็กซอติกสโตนล้อมรอบนี่คืองานเอ็กซ์คลูซีฟแล้วราคาน่ารักมาก 9,200 วันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับราคาคืออันนี้จะถือว่าเป็นอินโทรดักทอรี่ริงก็ได้สำหรับลูกค้าที่อาจจะไม่เคยซื้อจากเอ็กซ์คลูซีฟหรือไม่เคยซื้อจิวเวลรี่จากช็อปชานอลเอางี้ก็ได้เพิ่งเปิดเข้ามาเพิ่งเปิดเข้ามาคือไม่เคยซื้อจิวเวลรี่ไม่เคยคิดจะซื้อจิวเวลรี่แล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนกับ introduce พลอยสีให้คุณลูกค้าเราเขารู้จักใช่ไหมแล้วพอได้รับอุ้ยสวยว่ะสวยจริงจริงเพราะว่าเนี่ยของจริงเนี่ยสวยกว่าในทีวีตั้งเท่าไหร่แบลไฟไม่ได้เล็กด้วยนะคุณเจเน็ตถึงไม่มีไฟก็สวยอันนี้จริงเวลาเปิดกล่องมาว้าวคือทุกคนจะรู้สึกเฮ้ยใช่ไหมใช่ไม่เคยเห็นแล้วก็บางทีมันก็ต้องมี introductory อย่างเงี้ยใช่ไหมเผื่อคนเพิ่งจะเริ่มสะสมแล้วก็อาจจะไม่อยากจะซื้อ 2-3 หมื่นใช่ไหมเพราะว่าคนเพิ่งเริ่มทำงานต้องเก็บตังค์ไว้ก่อนใช่ไหมก็เนี่ยอันนี้ใส่ทำงานได้อะไรได้แล้วก็ไม่ถึงหมื่นแล้วก็ได้พลอยแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดแล้วก็พลอยดีๆทั้งนั้นค
ือคุ้มอะคุณเจเน็ตวงนี้ใส่ไม่เขาเรียกว่าไงอะถ้าเทียบกับคุณเจเน็ตอะใส่ได้พอดีของเบลอาจจะใหญ่แต่เบลก็ได้นะคะดูเป็นแนวแบบแฟชั่นได้วงนี้สีชัดทุกเม็ดทุกเม็ดโครมก่อชัดแล้วจริงๆนะสวยกว่ารูปอีกเนาะใช่แทนสไนก็มานะคะแทนสไนซึ่งเป็นพลอยหายหานานๆถึงจะมาโชว์สักทีนึงมีนะก็จะเป็นสีครามๆน้ำเงินครามม่วงมีเสน่ห์มากคุณผู้ชมแทนสไนก็ถือว่ายุคนี้ได้รับเสียงตอบรับดีมากนะคะแบรนด์ระดับโลกพรมแดงหรือฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยคุณเจเน็ตเขาเริ่มรู้จักนะคะแม้วันนี้เราคุยกันเรื่องพรมแดงก็เลยน้องนางแบบเราใส่แต่ชุดราตรีสวยมาเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมอุ๊ยไม่ได้ใส่ชุดราตรีแล้วคะคุณเจเน็ตอยู่บ้านธรรมดานี่คุณเจเน็ตสมมติลำลองลงมาหน่อยก็ใส่ได้ไม่ต้องจะต้องแบบราตรีสวยเราก็ใส่จิวเวลรี่ของคุณเจเน็ตได้นะคะใช่วงนี้ใส่ไปขับรถไปรับลูกก็ได้แค่นั้นจะมาขับรถแหมเด่นมากเลยอ่ะผู้ปกครองท่านอื่นต้องถามแน่เลยอ่ะอุ้ยตายจริงเธอไปอาบุษราคำมาจากไหนจ๊ะมาดามใครหรอมาดามเปิดช็อปชาแนลสิคะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่มีความน่ารักสนุกสนานแล้วในโทนสีเนี่ย เขามีความหลากหลายมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นและมีชีวิตชีวาในทุกวัน นี่คือจุดประสงค์หลักๆเลยที่คุณเจเน็ตอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนะคะใช่แล้วก็อยากจะให้มีพลอยแปลกๆที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองใช่ไหมคอลเลกชันค่ะแล้วนี่ก็เป็นตัวเรือนเงินค่ะนะเงินชุบพูดถึงอีกสัก5ปี10ปีใส่แล้วเบื่อก็งัดออกมาทำเนี่ยเม็ดขนาดนี้เนี่ยทำต่างหูทำอะไรได้ไหมคะได้5คูณ3 4คูณ3มิลถือว่าไม่เล็กเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไว้นะคะแหม1ชั่วโมงเดี๋ยวจะผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณเจเน็ตเรายังมีอีกเซตต่อไปเมื่อกี้เรามีทัพทีมพม่าที่แบบว่าทุกคนจะต้องซื้อกันทุกคนจะต้องมีแต่เซตนี้ค่ะมาดามใครที่ชอบใส่แบบทับทิมไปเนี่ยอยู่นู่นน่ะหน้าปักซอยซอย57แล้ว58ใช่มั้ยคะอยู่57เห็ดน่ะนี่เลยเซตนี้เลยคือต้องบอกว่าทับทิมก็คือทับทิมทับทิมคือ Queen of Gemstone ของคุณเจเน็ตแล้วต้องควีนเนาะคุณเจเน็ตนะQueen เราผู้หญิงเรื่องอะไรเป็นคิงเป็นเจ้าแม่ละกันวงนี้ก็ขายดีมากๆเพราะโอเคตรงกลางไซส์ใหญ่พม่าหาไม่ได้หรอกใช่ไหมคะมาดาไม่มี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 รอบๆแบบพม่าพม่าค่ะแล้วเซอร์คอนเป็นทรงรีเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นหนแรกปกติเราก็จะมีเม็ดเล็กๆขาวๆธรรมดาทำหน้าที่เพชรนี่ก็ทำหน้าที่เพชรเหมือนกันแต่ว่าเม็ดใหญ่วงนี้มันอยู่ในแคตตากรีที่เมื่อกี้พูดว่ามีสวยและมีเท่วงนี้เท่ใสและมีอำนาจคือพอใส่แล้วก็ฉันเป็นบอสนี่ยะเหมือนอันนี้ใช่ไหมคะเหมือนที่เป็นไพลินวงนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาวงนี้ก็มีพลังมากแล้วดูเซอร์คอนคุณเจเน็ตอันนี้แล้วทิ้งทับทิมสวยไหมก็วิ่งด้วยไม่ใช่เซอร์คอนใหญ่ๆแล้วขุ่นไม่ขุ่นเลยนะใสแบบใสเลยประกายเป็นเพชรอะคุณเจเน็ตนานๆที่จะเห็นคนเขาเจียเซอร์คอนมาใสใหญ่เนาะไม่มีนะคะใช่มีแค่ขาวนะไม่ถึงมิลอันนี้ขาวเลยอะขาวแบบสวยมากรอบรอบไซส์เดียวกันของเซอร์คอนอันนั้นเป็นทับทิมพม่าใช่ค่ะนะคะน่ารักดีเนาะเป็นแนวแบบหรูมีพลังเดี๋ยวให้ดูแกลเลอรี่ข้างๆจะเป็นเหมือนเป็นโบเห็นไหมทุกมุมค่ะของจ้าเองต้องมีความเป็นคุณผู้หญิงคือวงนี้เราตั้งใจว่าไม่ให้สูงเกินไปใช่ไหมเพราะพลอยเม็ดใหญ่มากอยู่แล้วก็ไม่ต้องการให้สูงต้องนุ่มมากให้ใส่แล้วก็แนบแนบนิ้วจะได้ทำอะไรได้สะดวกใช่จะเซ็นเทคจะอะไรนะจิบชายามบ่ายกับเพื่อนกินตอนแชร์กันอะไรอย่างนี้นี่ดูสิใจออกงานกลางคืนก็ได้แต่วงนี้มันก็สวยมากสำหรับ daily use เหมือนกันสำหรับได้ไหมคะสาวมั่นที่ทำงานนะเนี่ยนะอาจจะใหญ่กว่าเบลนะคะวงนี้ก็ใหญ่กว่าเบลใส่ไม่ได้วงนี้เบลใหญ่ไปจะดูไม่เหมาะกับเธอด้วยรวยไปหน่อยเนาะไม่ไม่ใช่หรอกใหญ่ไปจริงๆแล้วไม่เหมาะถ้าเบลจะใส่เบลต้องเป็นพิงค์ซาฟายกับรูบีไลท์ได้อยู่นะคะอันนี้ต้องยกให้มาดามละกันให้มาดามใส่อันนี้สวยนี่แหวนทองด้วยแล้วเสียงตอบรับดีใครที่อาจจะชมโชว์คุณเจเน็ตกันมาสักพักหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ Jewelry Day วันนี้วันสุดท้ายนะคะคุณแม่คุณพี่หลายท่านใครที่สั่งซื้อไปแล้วต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่ติดตามเป็นกำลังใจกันแต่ว่าราคานี้ 19,800 อ่ะหาที่ไหนไม่ได้จริงๆมาดามไปเดินดูเถอะค่ะแล้วแบบสวยอย่างเงี้ยแล้วดูที่เนี่ยวิ่งขนาดไหนเบลอ่ะดูโอ้เ
เดี๋ยวหาแว่นเออทีมงานมีแว่นกันแดดไหมคะหาแว่นกันแดดหน่อยอะไรอย่างงี้วิ่งน้องคุณเจเน่นะไซส์ใหญ่เม็ดใหญ่ก็ต้องยอมรับแล้วสำคัญก็มีเซตของมันถูกต้องมีต่างหูนะจ๊ะได้หยิบมาแบบให้ดูกันเบาๆเข้ากันมากเลยมาดามเป็นเซตเผื่อใครใช่ไหมซื้อแหวนไปแล้วยังไม่ได้ซื้อต่างหูมาดามต้องมีต่างหูกันอาจจะซื้อแหวนไปตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ได้ซื้อต่างหูมาคิดทบทวนอีกทีครั้งสุดท้ายแล้วนะโอกาสสุดท้ายของเซตนี้ในราคานี้นะคะก็ฝากไว้แล้วไม่เขาเรียกว่าไม่ผิดหวังเพราะอะไรพลอยสวยแล้วทั้งพม่าและแอฟริกาแล้วตัวเรือนเป็นทอง 10K เบลว่าเซตทองเบลชอบนะเบลเองก็มีแหวนของบริษัทคุณเจเน็ตแหละแต่น้ำเบลซื้อของพี่ลาล่าโอปอลใช่ไหมตัวเรือนก็เป็น 10K เบลชอบทองคงเม็ดเล็กสิท่าถึงซื้อเม็ดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไงคะอันนั้นก็เล็กลงมาหน่อยไงเม็ดใหญ่ไม่มีนะคะก็เบลก็ลงทุนเป็นแหวนทองแล้วตัวเรือนเป็น 10K ทอง 10K เบลรู้สึกว่าเป็นสีที่เขาเข้ากับผิวเราดีนะใช่ไม่เขาเรียกว่าไม่โบราณทอง 10K นี่เป็นทองที่แข็งแรงค่ะแข็งแรงกว่า 18 อีกเนาะใช่พลอยเราจะอยู่กันได้สวยมากเลยสวยเนาะเนาะคุณเจเน็ตเนาะเราจะโชว์ไงให้ดูว่าสวยขนาดไหน เราเห็นของเราว่าสวยอ่ะ คุณผู้ชมก็เห็นว่าสวยแหละคุณผู้ชมถ้ากำลังตัดสินใจอยู่ชั่วโมงนี้ต้องรีบนะคะ 19,800 สำหรับแหวนถ้าซื้อพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้แล้วราคาอาจจะไป 26,000 โดยทันทีเลยขึ้นตั้งเยอะขึ้นไป 6,000 กว่าบาทนะคะแต่วันนี้ต้องโอกาสสุดท้ายแล้วในวันนี้วันเดียวทีนี้มาถึงต่างหูนะคะเราไปดูต่างหูกันนิดนึงต่างหูก็ทับทีมเหมือนกันแบบเหมือนกันเป๊ะเลยเขาเรียกว่าเป็น perfect matching ของมาดามเจเน็ตเล็กลงมาหน่อยย่ำมานิดนึงถ้าจะใส่ต่างหูใหญ่เท่าแหวนจะไหวไหมคะหูพังเพราะเป็นทัพทีมไงเนาะคุณเจเน็ตก็เลยต้องย่อมลงมานิดนึงแหละถ้าใส่เป็นเซตเดี๋ยวแย่งซีนกันหูนางแบบใส่มาสวยมากชุดโทนแบบเหลืองๆมะนาวนิดนึงอ่ะเขียวๆมะนาวคุณเจเน็ตใส่กับเห็นไหมเนี่ยเขียวมะนาวกับสีแดงเข้ากันไหมสวยมากเลยอ่ะเราก็นึกถึงงานที่เขาเพิ่งเดินเสร็จสิ้นกันไปพรมแดงเนี่ยมีจิวสมมติชุดแดงจิวเขียวชุดเขียวจิวแดงเห็นไหมเขาก็ใส่เป็นแฟชั่นระดับโลกอะมาดามก็เรดคาเฟ่ที่เธอดูเมื่อคืนนี้ชุดแดงแล้วก็ตัดสังวานเขียวเขียวอะสวยจริงๆคุณผู้ชมนะคะไม่ปฏิเสธหรอกทุกเราว่าทุกคนน่ะชอบเหรอเครื่องประดับสวยๆจิวเวลรี่พลอยที่น่าสะสมอยากได้แหละแต่บางทีคิดนานไปหน่อยอ้าวลืมโทรใช่แล้วก็พูดเราก็พูดซ้ำซากนะไม่เป็นไรนะคนแก่จะพูดก็พูดไปเถอะนะค่ะคือเวลาแต่งตัวเนี่ยเวลาแต่งตัวเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนเป็นหมื่นๆสำหรับเสื้อผ้าค่ะเพราะว่าใส่ไปเดี๋ยวประดาว1เบื่อ2อ้วน3มันไม่ใช่แฟชั่นแล้วมันเชยแล้วอะไรแล้วก็ทิ้งไปหรือบริจาคไปซื้อที่ราคาที่โอเคโอเคแล้วก็เสร็จแล้วใช้เครื่องประดับนี่แหละประดับไปเสื้อยืดตัว100 200บาทแล้วก็ใส่เข็มกลัดที่เป็นเพชรเป็นพันก็รู้แล้วคุณจิ๊กเสื้อยืดก็ทิ้งไปเอ้ยที่อันนี้ก็ยังอยู่ก็เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ซื้อตัวละ200สมมุติอ่าฮะ200แล้วก็ใส่สร้อยคอเส้นนึงที่เรดคาร์เพตเราสวยเลยเรานึกถึงสมมติคุณเจเน็ตเราใส่เสื้อยืดสีขาวปอนๆเลยอ่ะกางเกงยีนขาวผ้าใบเลยอ่ะเราใส่แหวนลูบิไลท์เราเป็นชมพู่เลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ชมพู่มะเหมียวได้อยู่นะคะคือเอาเป็นว่าลงทุนอะไรก็ไม่สู้ลงทุนจิวเวลรี่ดีกว่าใช่คุ้มกว่าไม่มีค่าเสื้อเพราะว่ากระเป๋าก็ตกเทรนเดี๋ยวหนังลอกเสียหรือเขาเลิกนิยมแล้วหรือสีมันไม่ใช่สำหรับปีนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จิวเวลรี่นี่ forever นะเราเก็บเอาไว้พอเรามีสมมุติว่ามีหลานผู้หญิงหรือมีลูกสะใภ้หรืออะไรอยากจะให้ของดีๆเขาซึ่งไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแต่หยิบมาแล้วก็เสร็จแล้วก็ขัดสีฉวีวันแล้วให้เขาไปเขาดีใจคนเพิ่งเรียนหนังสือเพิ่งจบมหาวิทยาลัยแทนที่จะซื้อตุ๊กตาหมีกับช็อกโกแลตให้เก
กินสองวันเอาต่างหูสักคู่หนึ่งอยู่ได้20ปีดีค่ะมาดามใช่ไหมเป็นทางเลือกที่ดีมากมากอันนี้พูดถึงว่าลูกหลานนะไม่ใช่ว่าเพื่อนหรืออะไรนะเพราะว่าบางทีอาจจะแพงเกินไปใช่ไหมใช่คุณเจเน็ตถือว่าดอกไม้ก็เป็นพันอุ้ยบางทีสองวันก็คอตกช่วงเทศกาลอ่ะดอกละ5,000นะคุณเจเน็ตดอกใหญ่ๆกุหลาบอ่ะอีกวันนึงถามว่ายังไงคอตกอาทิตย์นึงขึ้นราก็เสียไปเก็บโบไว้อย่างเดียวจริงค่ะไว้ดูต่างหน้าแต่สมมติคุณผู้ชมอยากจะให้ดอกไม้เราไม่ต้องซื้อแพงหรอกดอกก็20บาทสมมติวางคู่กับจิวเวลรี่จิวเวลรี่เนาะนี่พูดไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรเลยแต่ก็อยากได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมแล้วไม่เป็นไรเราซื้อเองก็ได้ไม่มีใครซื้อให้นี่เลยมันสวยมากเลยมาดามสีนี้เนาะเนาะอยู่ในกันแล้วถ้าเป็นต่างหูเนี่ยทับพิมพ์รอบๆเขาก็พม่าเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็เซอร์คอนก็เป็นทรงลีเหมือนกันเท่ากันของเขาแล้วก็เป็นทองเหมือนกันแล้วก็เป็นต่างหูที่ค่อนข้างหนักฉะนั้นทำเป็นคลิปข้างหลังใส่จะได้ไม่คว่ำค่ะเป็นโอเมก้าเนาะอยู่ด้านหลังคลิปตัวเรือนเป็นทองด้วยทองที่อยู่กับทับทิมแต่เซตแรกเนี่ยทับทิมพม่าเขาเด่นมากแล้วก็เขาไม่มีที่สำหรับโชว์ตัวเรือนเต็มเลยเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องอะไรเสียตังค์อีกตั้งหลายพันเราเป็นแบบสาวที่มีทับทิมพม่าอยู่เซตนี้ให้คุณเจเน็ตให้ต้องเป็นตัวแม่นิดนึงไงแหวนคุณเจเน็ตใส่อยู่สวยมากมาดามสวยจริงเนาะคือเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมือไซส์เท่าคุณเจเน็ตมือถ้ามือแปลว่าเล็กไปเนาะเล็กไปสำหรับแหวนถึงจะให้ไซส์พอดีก็มือเล็กไปหน่อยใช่ก็อันนี้ก็ใหญ่กว่านิ้วเธอแล้วอะส่วนใหญ่ลูกค้ามีซื้อวงนี้ไปเมื่อสักครู่ไซส์64เลยอ่ะคุณเจเน็ตเนาะใส่สวยมากอุ้ยคงสวยมากสวยมือยิ่งสวยมากก็แสดงว่านิ้วเขาอวบใส่แล้วสวยมากมาดามไม่เหี่ยวเหมือนของฉันยังสวยอยู่มาดามนะคะคือยังเรียนบอกคุณผู้ชมยิ่งมืออวบยิ่งข้อมือใหญ่ใส่นาฬิกาใส่จิ้วสวยมากเลยติ่งหูหนาๆลดลดเลยไม่ผิดหวังนะคะคุณผู้ชมก็ฝากไว้กับเซตนี้เดี๋ยวเวลาใกล้หมดแล้วเนี่ยคุณเจเน็ตคะเดี๋ยวต้องขอเซอร์ไพรส์แถมไปจริงๆเราว่าเราจะไม่ได้มีกันตัวนี้แต่ขอแถมหน่อยไหนๆก็ไหนๆละวงนี้ค่ะนี่สไตล์ของมาดามเลยนะไม่มาไม่ได้เพราะว่าโชว์นี้รายการสดโชว์สุดท้ายแล้วไงคะประจำคอลเลกชันนี้แหละนะคะก็ถือว่าอยากจะนำมาเสนอกันอีกวงนี้เนี่ยมาดามยังไงคะเนี่ยวงนี้ก็คือเมื่อกี้นี้ก็พูดว่าจะต้องมีสนุกอีกวงนึงใช่ไหมใช่อันนี้ก็สนุกเหมือนกันค่ะในราคาก็เท่าๆกับซิครีนเนาะ 9,200 ค่ะแต่อันนี้ก็มีพลอยแบบหลากหลายแต่เม็ดเล็กค่ะเม็ดเล็กกว่าวงซิครีนนะแต่มีพลอยเยอะกว่าใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งรูบี้มีทั้งอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็แบบก็แบบนะน่ารักเป็นร่มหรือเป็นเห็ดดอกไม้อ่ะคุณเจเน็ตเป็นแล้วนะเห็ดเห็ดใช่แต่ว่าเป็นเห็ดที่ให้โซนะคะไม่ใช่เห็ดตับไม่ใช่เห็ดตับเต๋าอยู่หลังบ้านไม่ใช่ค่ะนี่น่ารักน่ารักให้ดูตรงกลางสวยมากคุณเจเน็ตสวยไหมเม็ดกลางเลยค่ะเม็ดยอดเลยนะถั่วพิ้งถั่วพิ้งถั่วมาลีนให้เทียบซึ่งกับทัวร์มาลีนเหมือนกันทัวร์มาลีนเหมือนกันแล้วก็จะเห็นอ่ะแต่คนละโทนคนละสีจะได้ทำไงดีคะเห็นขอบคุณค่ะจับไม่ถนัดเห็นไหมถนัดได้ยังถนัดโอเคคนละสไตล์ทีนี้ก็ใช่ไหมคนละเรื่องเลยตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยแต่ก็เป็นทัวร์มาลีนค่ะนะอาจจะเห็นไม่ถนัดเท่าไหร่ฉันก็จับไม่ค่อยปินเหมือนกันได้ดูนะเป็นแคสเห็นไหมเจเน็ตได้นะเนี่ยแคสเจเน็ตเหรออีกหน่อยไม่ต้องมีเบลใช่ไหมมานั่งคุยคนเดียวใช่นะขายคนเดียวแล้วคุณผู้ชมก็เนี่ยเราเทียบกันอันนี้ก็คือก็ถึงบอกไงมองเนี่ยพิงกับพิงถูกไหมน่ารักพิงทัวร์มาลีนแล้วเสร็จแล้วก็มีรูบี้ค่ะก็มีอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เป็นพลอยสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ขอใส่แปลว่าวงนี้โบใส่ได้แหมเวลา2นาทีใส่ได้ขอแถมขอใส่วงเห็นไหมโบใส่ได้แหมได้มาดามก็ใส่ทับทิมเลยค่ะแล้ววงนี้เนี่ยเบลใส่ได้แน่เพราะว่าถ้าสั่งไซส์ของตัวเองอ่ะเดี๋ยวจับให้แบบให้พอดีนิ้วนะใช่ไหมมันไม่เลยนิ้วไงพอดีเลยเพราะว่าชูขึ้นมาแล้วก็ตรงข้างก็เป็นก้านแหวนเหมือนแหวนทองแบบอิตาลีอิตาลีหร
หรูแล้วก็แกลลี่ตรงนี้น่ารักมากเป็นพุ่มดอกไม้ก็ได้คุณเจเน็ตถ้าไม่ใช่เป็นเห็ดหรืออะไรนึกถึงเห็ดกันนะลมไม่พูดเล่นนะเห็ดแซวๆกันแต่คือเขาน่ารักอันนี้ก็สนุกสนานอีกหนึ่งวง 9,002 เดี๋ยวเบลจะขออนุญาตนะคะเหลือเวลา1นาทีเดี๋ยวต้องให้คุณเจเน็ตฝากคอลเลกชันนี้แล้วเบลจะวางเรียงแบบนี้ให้คุณแม่หลายท่านได้ชมกันรวมถึงอยู่ที่คอและหูเบลด้วยของเบลทับทิมพม่านะคะเนี่ยคุณเจเน็ตคอลเลกชันนี้สวยมั้ยสวยทุกวงเลยนะไม่มีวงไหนไม่สวยเลยนะมีเท่เท่สวยสวยเอ็กโซติกถูกว้าวจะมีตอนแรกๆนะที่คุณเจเน็ตนำมาฝากสไตล์คุณเจเน็ตอู้หล่าล่าอู้หล่าล่าก็มีเหมือนกันคือคอลเลกชันนี้ต้องเรียนบอกคุณผู้ชมว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากจริงต้องขอบพระคุณทุกท่านอยากให้คุณเจเน็ตฝากอะไรนิดนึงเนาะก็อยากจะขอบคุณคุณลูกค้าทั้งหลายเลยที่ติดตามนะบางคนนะนี่เป็นหนที่สี่นะเชื่อเลยว่ามีบางคนก็ดูหมด4หนทั้งชั่วโมงบางท่านมีบอกให้คอลเซ็นเตอร์บอกโทรบอกด้วยถ้าคุณเจเน็ตมารายการสดอยากดูอยากดูฟังทุกโชว์ใช่ก็เราก็คุยกันสนุกสนุกกันนะไม่ได้มีอะไรซีเรียสมากเพราะอยากจะให้ลูกค้าได้พลอยที่แปลกที่ไม่เหมือนของคนอื่นเริ่มสะสมของพวกนี้เพราะว่ามันก็แค่ทำให้ชีวิตเราแฮปปี้ขึ้นขอบคุณมากมากค่ะและที่สำคัญในครั้งนี้เหมือนทุกครั้งนะคะต้องขอบพระคุณมาดามเจเน็ตจริงๆขอบพระคุณคุณเจเน็ตมากมากขอบคุณนะคะคุณเจเน็ตขาที่แบบว่านำสิ่งดีๆมาเซอร์ไพรส์นำมาฝากกับผู้ชมแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมจริงๆด้วยใจเนาะคุณเจเน็ตขาที่แบบว่าจับใจเลยอะติดตามการสั่งซื้ออยู่ด้วยกันมานะคะเข้าสู่ปีที่4แล้วก็ต้องฝากคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงฝากติดตามคอลเลกชันหน้าของมาดามเนี่ยเพราะว่าน้อย2เดือนนะเดือนหน้าไม่มีนะคะมาดูกันว่าคุณเจเน็ตจะมีพลอยอะไรแปลกๆมาฝากพวกเรากันหาไปเลยนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดทีวีนะต้องดูเจเน็ตต่อใช่ไหมชอถัดไปคุณผู้ชมขาเดี๋ยวคุณเจเน็ตยังอยู่กับเราเขามาเป็นโมเดลกิตติมศักดิ์นะคะกับอาริกินั่นเองชั่วโมงนะฝากเป็นกำลังใจให้คุณเจเน็ตด้วยนะคะชั่วโมงนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณเจเน็ตขอบคุณค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ Exclusive Jewelry รหัส109056ค่ะเป็นแหวนทอง 10K นะคะประดับด้วยรูบินไลน์และเซอร์คอนสีขาวราคาเพียง 23,500 จาก 30,000 บาทนะคะวงนี้สวยมากๆฝากด้วยค่ะแล้วก็ไอเทมนี้นะคะรหัส109057ค่ะราคาเพียง 22,000 จาก 28,600 บาทนะคะก็เป็นทับทิมพม่าทั้งหมดเลย160เม็ดคู่นี้จะเป็น